ลังจากที่ออกมาจากวัดหลวงพี่แซมนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปวัดสมานรัตนารามพอดีถูกข้าวแล้วประมาณจะบ่ายโมงแล้วก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับนี่เป็นบุฟเฟ่ข้อไก่ผักพวกผักพวกน้ำซุปอะไรพอดีก็เติมเนื้อนะครับ35 บาทก็ต้องแวะชิมดูนะครับจะรอก่อนก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นอะไรพวกนี้ต้องมีพริกผัดแบบนี้นะครับที่อร่อยนี่ก็เป็นน้ำปลากรอบขายดีมากครับตอนบ่ายโมงเขาบอกใกล้จะหมดแล้วอะตอนนี้ข้อไก่สุดไม่ทันคนมาเยอะมาแล้วครับเป็นบะหมี่เหลืองไก่ตุ๋นนะเขาจะมีผักให้เดี๋ยวผมจะลองชิมน้ำซุปดูก่อนนะครับชิมน้ำซุปดูก่อนชาติดีตามสูตรผมผมใส่พริกเผาลงไปน้ำส้มต้องมีลูกดิลมเย็นมากนะวันนี ได้นะ35 บาทโอเคชัดดีมีกากหมูด้วยเต็มปาก
ัดเดี๋ยวเพื่อนมาหน่อยทำหนักแล้วเขาก็ไก่มาเติมเนี่ยดีข้อไก่เนี่ยก็ตุ๋นไม่ทันต้องไก่ยังไม่ทันจริงI'm sorry.
เส้นได้ไหมไปดูวัดข้อไก่ไหมครับสรุปข้อไก่ข้าวตุ๋นไม่ทันนะครับก็เลยอดจะตามระเบียบก็ถ้าเกิดว่ากินก๋วยเตี๋ยวชาม35บาทปกตินะครับผ่านไปผ่านมาเส้นวัดสมานก็ลองแวะมากินดูครับเขาจะเขียนไว้ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นบุฟเฟ่35บาทเดี๋ยวจะเดินทางไปวัดสมานต่อนะครับลืมนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวสายถ่ายคลิปสวัสดีครับ